าคไวโอเลตก็จะได้เป็นมิไดดอนเป็นเลเจนดารีโปเกมอนก็เป็นธาตุไฟฟ้าหรือเปล่าแล้วก็ไม่ซ้ำอยู่ดีไม่รู้ใช่ไหมว่าไปกินข้าวดีกว่าหมามาแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย Hope you can get it all อะไรนะหมามาแล้วแกะไม่ทันอีก4ตัวกับใส่เสื้ออะไรอยู่อ่ะยีนโชว์เสื้อที่โชว์เสื้อผมขอโทษบื้อแมวลูกแมวแมวเฮ้ยเอ้อเลียมือ
จะเป็นเทคเรื่องของแสงอะไรอย่างนี้เป็นเทคนิคการใส่ใจรายละเอียดร่วมกับใช่จับเฮ้ยจับตรงนี้นะต้องแบบทาตรงนี้เพิ่มหน่อยถ้าแบบจับแรงอะเนาะจับที่ไหล่แล้วก็มีรอยเขียวที่ไหล่เล็กน้อยใช่ก็แบบแค่ว่าครับตอนนี้ถึง EP ที่เท่าไหร่แล้วคะของซีซั่นของเราซีซั่นที่ชุดบัวตีแบตร้อนมากเลยนะตอนนั้นจำได้ชุดบัวตีแบตร้อนมากเลยนะตอนนั้นจำได้ชอบแกงแกงยังไงถ้าเมื่อกี้ตอบว่าพี่มิวชอบเฮ้ยถ่ายทันไหมครับทำไมครับนะครับทุกคนก็เห็นแล้วครับหลักฐานในคลิปครับอยากไปถ่ายที่เที่ยวที่ไหนที่ไหนล่ะครับมันดีฟละกันครับผมจริงเหรอทำไมอ่ะเพราะว่าคุณพ่อผมก็อยากไปครับผมมันดีฟมันน่าจะเป็นสถานที่ที่ใครไปแล้วคิดว่าน่าจะประทับใจเพราะว่าพ่อเห็นจากภาพแล้วคิดว่าน่าจะสวยสวยมากใช่ไหมครับผมโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยจะไปเที่ยวประเทศไหนต่างประเทศเหรอครับเอาเป็นมาดีฟแล้วกันครับพาพี่มิวไปเที่ยวทะเลสวยๆนี่ค่ะบินได้เราจะไปที่ไหนในโลกท่าไหนครับบินได้แล้วขึ้นเครื่องบินได้แล้วจะไปเที่ยวที่ไหนในโลกไปมาดีฟครับผมชวนกลับไปมาดีฟก็บางทีเราก็ไม่ต้องรอให้เขาคนอื่นเขาชงนะเขาก็ชงของเขาเองถ้าโควิด19หมดแล้วบินไปต่างประเทศได้ทั้งมิวและกราฟจะไปประเทศไหนประเทศแรกมิวบอกว่าอยากไปมาดีฟกราฟล่ะคะไปด้วยกันเลยโอ๊ยอิจฉานี่เราก็พูดฝ่ายต่างชอบชื่อกันเองชื่อไหนบ้างผมให้แดดดี้แล้วกันดูแบบเป็นเจ้าพ่อเป็นคุณพ่อดูปกป้องดูปกป้องดีถ้าผมไม่ได้ชอบเด็กน้องเป็นคนเลี้ยงดีมากกว่านี้หรอก็อันเนี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของคือเราก็ฝ่ายเดียวไม่ได้ไงพอมันเป็นการคนคุยต้องมี2คนที่ตกลงกันเราตกลงฝ่ายเดียวก็ไม่ได้แล้วก็ไม่แฟร์กับเขาถ้าเขารู้สึกว่ายังไม่อยากเลิกก็ยังไม่อยากแสดงว่าเป็นคนนอกวงการก็ประมาณนั้นมุมมองความรักของทั้งคู่ครับเริ่มจากกราฟก่อนนะฮะมุมมองความรักเหรอครับความรักมันก็เป็นเหมือนเรื่องของคน2คนแหละแบบว่าถ้าเกิดนั่นเราก็คือหลงก็ส่วนใหญ่ก็เกิดจากความเข้าใจนะครับเพราะว่าถ้าสมมติคนนึงเข้าใจแต่อีกคนไม่เข้าใจยังไงมันก็ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ได้ถ้าเกิดเรามีปัญหาหรืออะไรกันนี้เราก็ควรแบบมานั่งคุยเพื่อปรับหาจุดตรงกลางให้มันเกิดความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายด้วยถ้าสมมติหาไม่ได้ไม่ได้ก็คงไม่ได้แหละเอ้าก็จริงมันก็ต้องถ้ารักกันก็ต้องเข้าใจกันนะเข้าใจกันเราอาจจะเข้าใจกันได้หรือเปล่าแต่แบบเราไม่จำเป็นต้องมีตรงกลางคือยังไงทำไมถึงเราแบบเรามีเส้นของตัวเองที่มันชัดเจนไงแล้วเรื่องเวลาเราทะเลาะกันบางทีเราไม่เข้าใจกันหรอกแต่เราแค่ยอมรับว่าอีกคนจริงแต่ก็เข้าใจไงก็ยอมรับเข้าใจยอมรับเข้าใจยอมรับบางทีมันแบบอาจจะต้องตรงกลางครับแบบนั้นก็ได้ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วตอนนี้พอผมก็จะทักของกราฟผมรู้สึกว่าเหมือนคนเราต้องมีความเข้าใจกันเพราะว่าอย่างที่บอกเวลาเหมือนเราคบกันอะไรใช่ไหมเวลาคบกันเราต้องแบบสิ่งที่อยากเสริมคือเรื่องการเรียนรู้เพราะว่าคนเรามันเปลี่ยนแปลงทุกวันครับผมการที่แบบเราได้มีใครสักคนนึงที่พร้อมจะเรียนรู้พร้อมจะเปลี่ยนแปลงกับเราแล้วก็พร้อมที่จะทำความเข้าใจหรือว่าอะไรแบบความรักจริงๆครับThank you.
ก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนี้ด้วย